แรกเราทํารายการก็มี4คนถูกไหมมันหายไป1คนหายไป1คนไม่ว่านะครับเมื่อกี้เห็นไปส่งใจส่งใจก็อยู่ข้างด้านหลังนะฮะจะไปเลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาผมว่าพิธีกรเหลือ3คนได้อยู่แล้วกําลังดีผมไปตรวจความเรียบร้อยของแดนเซอร์ครับนิดหน่อยนิดหน่อยฮะการตรวจความเรียบร้อยแดนเซอร์ต้องทำนี้เขาด้วยมีหัวจมหัวใจด้วยนิดเดียวนิดเดียวไหนดูที่เบอร์อะไรเนี่ย08อะไรฮะแดนเซอร์เนี่ยคุณเรียกผิดครับทำไมครับคุณอย่าไปเรียกแดนเซอร์ได้ในเวทีคอนเสิร์ตต่างๆนานาครับแต่ที่นี่ต้องเรียกว่าหางเครื่องครับอ๋อผมไปตรวจความเรียบร้อยของหางเครื่องมาครับผมเพราะว่าเวทีเราคือทวายไลท์ไทยลูกทุ่งถูกต้องหางเครื่องเป็นไงเอวเป็นไงมือมือแต่แดนเซอร์ผมหรือหางเครื่องของผมเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะผมการันตีได้ว่าสวยที่สุดในประเทศไทยเราคัดกันมานะครับท่านผู้ชมแต่ละคนเนี่ยดูดูดูคนคนทั้งคนคนท่านผู้ชมเราคัดกันมาดูเนี่ยเห็นไหมฮะไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับทำไมฮะไม่ได้หลับออกกำลังครับ ออกกำลังกายออกกำลังกายท้องจะบอกเอ้ยทำไงถึงได้ดูดีขนาดนี้ออกกำลังกายเปล่ากินทั้งวันฮะ เราบอกหลายทีแล้วฮะ ว่าถ้ายังกินกันอยู่ขนาดนี้นะฮะเนี่ยเราคงต้องไปทำงานอย่างอื่นแล้วเขาฝึกกันทั้งวันเลยนะฮะตั้งแต่เด็กจนวัยรุ่นจนแก่นี่80หัวงอกันเลยเอาล่ะใส่ทิ้งเลยแต่จริงครับสวยจริงๆอันนี้ก็ล้อเล่นว่าอ้วนจริงๆไม่ได้อ้วนหรอกนะครับคนอื่นน่ะผอมต่างหากตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของเราบ้างครับและในช่วงนี้นะฮะทวายไลท์ไทยลูกทุ่งนักร้องคนนี้ฮะที่จะเป็นแขกรับเชิญของเราท่านผู้ชมครับลูกทุ่งนี่เหมือนมีกรรมครับเดี๋ยวดีปีนึงซบเซา2ปีครับดีขึ้นไปอีกปีซบเซา1ปีครับดีมา2ปีซบเซา3 4 5ปีขึ้นลงเป็นอย่างนี้จริงๆไม่รู้เป็นยังไงแต่ในปี2544 44ครับลูกทุ่งก็ซบเซาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ยกว่าจะหาเพลงดังให้ได้ก็ลำบากเหลือเกินจนกระทั่งเพลงนี้เกิดขึ้นมาโด่งดังในปี2544ลูกทุ่งซึ่งกำลังซบเซาอยู่ในขณะนั้นกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีทุกผับทุกบาร์ทุกคาราโอเกะร้องเพลงนี้ได้หมดพอขึ้นเพลงนี้มาความสนุกสนานมาทันทีความหันสาเฮฮามาถึงฮึกเหิมกระหึ่มครึกโครมตกอกตกใจและนักร้องคนนี้เป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้จักเลยครับมองก็หาเห็นยากยิ่งอยู่บนเวทีที่มืดมืดมืดไปกับเวทีเลยหาตัวก็ไม่เคยจะเจอหากันใหญ่หากันใหญ่ว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวเขาเป็นนักร้องนะเขาเป็นนักร้องผิวสีตาหยีเสียงดีครับน่ารักท่านผู้ชมครับ2544ถ้าไม่ได้เธอลูกทุ่งไม่ดังขนาดนั้นดังจริงๆครับลูกนกสุภาภรณ์กับเพลงดังของเธอในปี2544คุณลำไยครับยังจำไม่เคยลืมเรียนคอยเตือนตัวเอง
144ผมไม่นึกเลยจริงๆนะแยกออกจากกันแยกออกจากกันเขามีสามีแล้วจริงๆผมเห็นเธอตั้งแต่ปี2544นะฮะน่ารักมากจริงๆแล้วตอนที่เข้ามาในวงการใหม่ๆอย่างที่ผมพูดตอนต้นผมไม่ได้พูดเล่นนะครับนักร้องผิวสีตาหยีเสียงดีน่ารักลูกนกสุภาพรผิวสีที่ว่าคือสีขาวหาไม่เจอทำไมครับก็คือเป็นผิวสีแทนครับครับแทนที่สีขาวโอ้โหสองครั้งเลยคือไม่ได้พูดเล่นครับดำสหาตัวไม่เจอเลยโอ้สามครั้งติดตอนแรกๆที่มาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมาอยู่ในวงการผมยังจำคุณได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะความเขาเรียกอะไรความไม่มั่นใจคือใครจะไม่นึกว่าตัวเองจะดังขนาดนี้ครับครับถามตอนแรกอัดเพลงนี้ตอนแรกจำได้ไหมนกจำได้ไหมจำได้ค่ะเคยคิดไหมเพลงนี้มันจะดังถล่มทลายประเทศไทยขนาดนั้นไม่เคยคิดเพราะว่าตอนแรกอาจารย์เอาเพลงมาให้ครับก็จะมีน้องเฮ้ยเอาเพลงนี้เราก็อยากร้องเพลงเหมือนพี่พึ่งฉันหน้าตาแบบนี้ฉันร้องเพลงหวานแบบพี่พึ่งไม่ได้นี่มีงอนมีงอนอาจารย์นึกงอนแต่งอนให้เขาเห็นนะไม่กล้าทำไมทำเรื่องอย่างนี้บอกนี่เธอเพลงนี้ไปร้องไหมน้องอีกคนก็บอกเมียว่าเพลงร้าวๆนี่หนูไม่ร้องเพราะว่าใครๆก็ไม่เอาไม่เอาแล้วที่เขาก็ให้เราร้องแต่ด้วยเราร้องก็ร้องก็ด้วยความที่เราอยากร้องเพลงเหมือนพี่พึ่งคิดยังไงยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้อย่างเงี้ยอาจารย์ฟังแล้วไม่ใช่ค่ะอาจารย์ฟังแล้วโอ้โหมิกเสียงยังไงมันก็ไม่ได้เขาอึดอัดไอ้นกตอนนั้นนั่งเฝ้าอาจารย์ไงจงรักภักดีลูกน้องนั่งเฝ้าถึงตีห้าครับอาจารย์ก็มิกเสียงไอ้นกโอ้ยอัดยังไงก็ไม่ได้ไอ้นกเองไปร้องใหม่ลุกขึ้นมาฮะอาจารย์ตีห้านะบอกเออเนี่ยตีห้าจะมีหูฟังใช่ไหมในห้องอัดอาจารย์บอกเอาหูฟังออกเดี๋ยวนี้นี่เอาหูฟังออกไว้ข้างๆแหกปากมายังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้เที่ยวเดียวได้เลยตีห้าช่วยเอ่ยชื่ออาจารย์นิดอาจารย์สมปองเปรมปีค่ะอาจารย์สมปองเก่งสุดๆอาจารย์ว่ามองทางขาดมองว่าเพลงถ้ามันจะดังได้มันต้องเป็นความรู้สึกธรรมดาของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะบอกทุกๆคนว่าฉันเป็นอย่างที่ลูกนกเขานึกอ่ะฉันสวยฉันดีฉันเลิศตอนแรกเขาบอกเลยนะคำแรกที่เขาพูดเลยถ้าจะปั้นไอ้นกเนี่ยต้องให้มันชื่อลำไยคู่นี้มองขาดมากมองต้องให้มันชื่อลำไยแล้วชื่อพอลล่าอย่างเงี้ยนะพอลล่าแบบมันไม่ใช่ตัวตนของไม่ใช่พอลล่าตอนนี้ลูกนกสุภาพรท่านผู้ชมที่เปิดโทรทัศน์ใหม่ๆนี่ลูกนกสุภาพรนะครับครับท่านอาจจะนึกว่าเป็นลูกขนุนสุภาพรไม่ใช่เดี๋ยวก็จะเห็นว่าเฮ้ยนี่ลูกขนุนหรือลูกนกลูกนกลูกนกคุณอาขาทำไมบอกเลยนะปกติจะไม่รับงานออกสื่อไม่เอาเลยเพราะว่าด้วยหุ่นรูปร่างเราเป๊ะนะนางสาวไทยเอวเป็นเอวคอเป็นคอแก้มเป็นแก้มใช่นี่พลางหมดแล้วนะนี่พลางสุดนี่ช่วยที่สุดแล้วขนนกฟู่ๆมาถ้าถอดอีกยิ่งขนาดนี้เลยไม่ตอนแรกนะติดต่อไปเป็นไงติดต่อไปก็ตอนแรกคือช่วงก่อนโน้นยังไม่มีใครติดต่อมาโอ้ยรถอย่างดีอดข้าวอดน้ำเวียนหัวบ้านหมุนยังไงก็อดเพื่อจะได้เราเออมันมีงานใช่ไหมอดไป3เดือนผ่านไปงานไม่เคยติดต่อมาเลยกินมันซะเลยโมโหเวียนหัวก็เวียนตักข้าวมาซัดใหญ่เลยพอกินเสร็จท่านผู้ชมผ่านไปกินไปประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองโทรศัพท์ก็ใช้มาเลยถวายไลฟ์โชว์โทรมาเลยใช่ตอนนี้จะลดยังไงล่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้มีครอบครัวแล้วและเป็นครอบครัวที่ดีด้วยมีลูกที่น่ารักและที่ดีใจที่สุดเกี่ยวกับลูกของเธอลูกสาวที่ดีใจสุดในชีวิตเลยเพราะว่าทำไมเรตติ้งตกหมดเลยอย่างว่าชาวบ้านเขาไม่รู้กันทั้งประเทศเขารู้กันทั้งประเทศแล้วที่ดีใจมากๆลูกสาวผิวสีอะไรครับสีขาวสีขาวฮะลูกออกมาขาวน่ารักมากๆนี่โถดูน่ารักหนูน่ารักมากลูกแล้วครอบครัวก็ดีค่ะดีค่ะขอให้ดีอย่างนี้ตลอดไปนะขอให้ดีตลอดหมายถึงบอกคนข้างๆลูกใช่ไหมไม่บอกคนข้างลูกบอกคนข้างๆลูกว่าให้ดีอย่างนี้ตลอดถ้าไม่ดีเองข้าเจอกันนะนี่คือความที่เธอไม่เคยคิดเลยตอนนั้นเสร็จร้องเพลงแบบเฮ้ยมันดังจริงก็ไม่ทราบทันหรือเปล่าเพลงอย่างนี้ทันลำไยไหมครับลำไยเนี่ยลำไยน่าจะไม่ทันครับทันอะไรครับลองกองนะแล้วลำไยไปแล้วเอาเพลงของหนูเนี่ยร้องหากินได้เลยตอนเขายังเด็กๆอยู่เลยนี่เด็กไหนล่ะตัวเล็กๆอยู่เลยตัวเล็กๆแต่ว่าร้องทันแล้วพี่โอ้ยตอนนั้นพี่ไปเล่นหน้าเวทีพี่ยังเล่นนู่นอะไรอะไรอะไรเดี๋ยว
ไอ้ลุงนิ่งเนี่ยลุงนิ่งไอ้ลุงนิ่งนี่พี่เล่นได้แต่พี่ไม่ควรบี้เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะบอกให้หนูสบายใจนิดนึงหนูเคยเล่นไอ้นุ้งนิ้งนุ้งนิ้งเนี่ยนี่ต้องบอกเดี๋ยวนี้ก็ยังนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งเพลงนี้ด้วยว่ะเพลงนี้ว่ะคือมันใจได้แน่นอนถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูรับรองบอกนะไปงานไหนก็ได้เอาเธอไปเถอะมีความสุขมีความสุขอดีตของเธอมันแสนหวานมันเป็นอดีตที่ดีมันเป็นความสุขที่เคยให้ความสุขกับเราตั้งแต่ปี2544จนถึงเดี๋ยวนี้เวลาพูดถึงลูกนกสุภาพรมาทุกคนยังจำได้เราอยู่ตรงนี้เราตื้นตันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเธอกลับมาอีกทีเราดีใจเราเคยเลี้ยงลูกนกตัวเล็กๆกับท่านผู้ชมเลี้ยงจนเป็นลูกขนุนคุณครับเราก็ดีใจไงเราดีใจถ้าอย่างนั้นขนุนขนาดนี้เราพากินเลยดีกว่าก็แรกกันจะพาเลยนะฮะเรารู้สึกภูมิใจไงรูดลูกขาฝากแฟนๆนิดนึงครับก็ที่ผ่านมากราบขอบคุณอย่างมากเลยนะคะที่เอื้อเฟื้อเมตตาคุณลำไยมาตลอดเลยไม่ว่าจะลำไยจะอยู่ในสถานะอะไรทุกคนก็ให้การต้อนรับดีอย่างมากเลยถึงแม้จะมีน้องทุกคนก็ยังรักเหมือนเดิมทุกวันนี้ก็ตอนนี้ก็สัญญาว่าจะทำเพลงออกมานะคะอาคะเมื่อไหร่จะเปิดค่ายคะอาน่ะเปิดแล้วลูกอาบอกทุกทุ่งทุกคนเลยว่าไตรภพลิมพัฒน์เปิดค่ายครับเป็นค่ายใจที่ว่าคือถ้าสมมติว่าใครจะมาโปรโมทเพลงนี้อาต่อยนี่เต็มที่เลยสำหรับวงการขอให้ลูกทุ่งกลับมาอีกครั้งขอให้ลูกทุ่งเกิดอีกครั้งขออะไรก็ตามผมไม่รู้ไปที่ไหนยังไงครับที่นี่ยินดีต้อนรับครับอย่าเรียกอาครับหยุดเรียกอาเดี๋ยวนี้เลยให้เรียกนายห้างครับนายห้างว้าตกใจนายห้างนายห้างตกใจเลยหนูทำอย่างนี้หนูนายห้างไม่ใช่โกนะที่หนูไปเล่นแล้วเจอไอ้ตุ๊กยิ่งนายห้างไม่ใช่นะเวลาหมดแล้วเวลาครับท่านผู้ชมคุณจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากไปด้วยนะฮะเธอกลับมาเวทีนี้กลับมาอีกครั้งเพื่อความสุขของท่านผู้ชมลูกทุ่งแท้ๆลูกทุ่งไทยๆเพราะนี่คือ Twilight ไทยลูกทุ่งจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกคนเลยนะครับก็ยังไงอย่าลืมฝากติดตามรายการ Twilight Show ได้ทาง Bond TV Official อย่าลืมกดติดตามนะที่สำคัญนะเซลฟี่ตัวเองด้วยนะน่ารักอ่ะ